ลูกกรุงศรีวิไลโชว์หลักฐานเป่าแอลกอฮอล์ผลเป็น0ยันไม่มีคนช่วยเหลือแอลลูกกรุงศรีวิไลโชว์หลักฐานเป่าแอลกอฮอล์ผลเป็น0ยันไม่มีคนช่วยเหลือก่อนแสดงความรับผิดชอบกับผู้เสียหายทุกคนด้วยความจริงใจจากกรณีดาราสาวแอลกมลวรรณสุทินเผือกลูกสาวนายกรุงศรีวิไลสุทินเผือกส.ส.พรรคพลังประชารัฐขับรถตู้เสียหลักพุ่งชนรถจักรยานยนต์และรถยนต์ที่จอดอยู่ข้างทางเสียหาย9คันแต่ไม่มีคนบาดเจ็บเหตุเกิดหน้าร้านข้าวต้มตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเมื่อคืนวันที่11ธันวาคมที่ผ่านมาก่อนตำรวจตรวจสอบไม่พบแอลกอฮอล์ล่าสุดแอลกมลวรรณโพสต์ในอินสตาแกรมชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในประเด็นเป่าแอลกอฮอล์และไม่พบแอลกอฮอล์ว่าขออนุญาตชี้แจงประเด็นแอลเกิดอุบัติเหตุเมื่อคืนนี้เนื่องจากตอนนี้ได้เป็นประเด็นไปต่างๆนานาเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแอลขอชี้แจงในพื้นที่ตรงนี้นะคะเมื่อคืนได้เดินทางมาพัทยากับคุณแม่และน้องชายแล้วขากลับจากงานวันเกิดคุณน้าแอลผู้ขับกำลังขับกลับโรงแรมที่พักอยู่ดีๆก็เกิดอาการวูบคล้ายภาพตัดเป็นอยู่บ่อยๆรู้ตัวอักทีคือรถพุ่งชนกับรถที่จอดอยู่ริมถนนและกระเด็นเข้าไปในร้านข้าวต้มและรถยนต์ที่จอดอยู่รวมแล้ว9คนทั้งเก๋งและมอเตอร์ไซค์พอรู้สึกตัวก็รีบเดินลงไปถามหาคนบาดเจ็บทันทีโดยเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากนั้นเดินทางไปสภ.พัทยาได้โดยให้ความร่วมมืออย่างดีในการตรวจวัดแอลกอฮอล์ซึ่งผลเป็น0ไม่มีการดื่มใดๆและไม่ได้มีใครช่วยเหลือในด้านไหนเลยตามที่คนคอมเมนต์กันและหลังจากนั้นแสดงความรับผิดชอบกับผู้เสียหายทุกคนด้วยความจริงใจและรับผิดชอบโดยตรงนี้ขอให้เป็นหน้าที่ของประกันต่อไปตอนนี้แอลและคุณแม่ปลอดภัยนะคะต้องขอโทษมาณที่นี้ด้วยที่ทำให้ทุกๆคนเป็นห่วงต้องขอโทษพี่ๆนักข่าวด้วยที่ไม่ได้รับโทรศัพท์หนูขอชี้แจ้งตามนี้นะคะนี้คือข้อเท็จจริงที่สุดค่ะอุบัติเหตุเกิดได้ทุกเวลาอย่างน้อยเหตุการณ์นี้ก็ทำให้เรารู้ว่าใครบ้างที่รักและเป็นห่วงเราจริงๆปกติแอลมีคนขับนะคะแต่เห็นว่าใกล้ไม่ไกลเลยขับเองดูแลคุณแม่ค่ะ นภาร่ำไห้เจอเรื่องทำกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่กลั้นทำดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้มาออนนภาร่ำไห้เจอเรื่องทำกลั้นน้ำตาไม่อยู่ลั่นทำดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ตัดพ้อทุกขนาดไหนไม่เคยร้องไห้หลังสองแม่ลูกโดนสังคมโจมตีหนักหลังเจอปัญหาชีวิตถาโถมเข้ามาสำหรับมาออนนภาจนต้องตัดสินใจออกจากวงการบันเทิงไปทำธุรกิจส่วนตัวการเปิดร้านขายห่อหมกช่วยกันกับคุณแม่แถมยังจอดดราม่าล่าสุดไปตบหน้าดาราหนุ่มที่ประเทศเกาหลีอีกจนกลับกลายเป็นกระแสขึ้นมาอีกครั้งล่าสุดมาออนนภาโพสต์ไอจีถึงเรื่องราวสุดประทับใจจนกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ว่าทุกขนาดไหนไม่เคยร้องไห้แต่ถ้าใครมาให้กำลังใจมาเห็นใจมาให้สิ่งของเพื่อแสดงความห่วงใยและให้ไปถึงแม่อันนี้กลั้นไว้ไม่ได้จริงๆน้ำตาแห่งความปีติมันจะไหลออกมาแบบหนักมากและไม่หยุดสิ่งที่คุณมาวินทำนั้นเป็นการให้แบบไม่มีข้อแม้และให้ไปถึงแม่โดยเอาลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวมาให้คุณยายเป็นของขวัญปีใหม่หลังจากที่เราแม่ลูกโดนกระหน่ำจากกระแสของสังคมหนักมากแต่แม่ก็ไม่เคยแสดงความรู้สึกให้เห็นเลยว่าทนไม่ได้มาเห็นชัดเจนแล้วว่าการทำความดีมาตลอดชีวิตส่งผลให้คนเราตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้
และมีผู้คนที่ยังรักและเอ็นดูดิฉันอยู่พร้อมเป็นกำลังใจเสมอมาทุกครั้งที่เกิดเรื่องหนักที่ทำให้เศร้าเสียใจในชีวิตขอบคุณคุณมาวินไม่ได้แค่จะมาซื้อห่อหมกอร่อยของแม่กลับไปแต่ยังให้กำลังใจดิฉันและแม่ด้วยสิ่งของที่เคยได้รับแต่ลอตเตอรี่แต่นี้ได้รับใบที่ถูกรางวัลแล้วมาจะทำดีต่อไปโดยไม่ย่อท้อและไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้น ฮือฮามานอนรีสอร์ทยังไงให้เหมือนบวชพระชาวเน็ตขำกลิ้งแชร์สนั่นแห่แชร์ลือลั่นมาเที่ยวนอนรีสอร์ทอย่างไรให้เหมือนบวชพระน้องจัดเต็มสีผ้าห่มคลุมร่างแล้วเกือบยกมือไหว้สาธุการทั้งออนไลน์เลยวันที่11ธันวาคม2565ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ภาพมาเที่ยวรีสอร์ทแห่งหนึ่งปรากฏว่าเพื่อนจัดที่นอนและผ้าห่มให้เหมือนกับจำวัดโดยเป็นสีจีวรพระสร้างความฮือฮาในโลกออนไลน์อย่างมากทั้งนี้ได้มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นขอเลขเด็ดบ้างและบอกว่าเหมือนพระจริงๆเป็นกระแสฮักลิ่งในโลกอินเทอร์เน็ตท่ามกลางชาวเน็ตที่มาพิมพ์ข้อความกันคึกคักโดยเจ้าตัวได้เขียนข้อความว่าณรีสอร์ทแห่งหนึ่งสีที่นอนสีผ้าห่มได้มากมาเที่ยวเหมือนได้มาบวชในตัวสาธุน้องมันก็จัดพร็อพให้จัดเต็มเกินแฟนจวกเละผู้จัดคอนเสิร์ตมารูน5ทำงามหน้าการจัดการเหลือจะทนแฟนคลับดราม่าจวกผู้จัดคอนเสิร์ตมารูน5เวิลด์ทัวร์2022ในไทยเละเทะทำงานไม่เป็นมืออาชีพระบบการจัดการห่วยไม่สมกับวงระดับโลกจบไปแล้วเรียบร้อยสำหรับการแสดงคอนเสิร์ตของวงดนตรีระดับโลกอย่างมารูน5เวิลด์ทัวร์2022เมื่อวันที่ผ่านมาวันที่11ธันวาคมณสนามราชมังคลากีฬาสถานการกีฬาแห่งประเทศไทยแน่นอนว่าการแสดงของวงได้รับการชื่นชมอย่างล้นหลามแต่สำหรับสิ่งอื่นนอกเหนือจากนั้นถูกวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นในโลกโซเชียลผ่านแฮชแท็กมารูน 5MBKK ส่งตรงจากผู้ใช้บริการจริงอย่างผู้ที่ซื้อบัตรเข้าไปชมนั่นเองเริ่มตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงโซนที่นั่งโดยไม่แจ้งล่วงหน้าหนึ่งในคนเช้าชมรายหนึ่งกล่าวว่ากดบัตรโซน S1D มาถึงวันเดินมาจะเข้าเกตให้โซนกูเปลี่ยนที่นั่งทั้งโซนบอกว่าเพราะมันมีเสาลำโพงบังบ้าป้ามีปัญญาจ้างสโลบแต่ไม่มีปัญญาจัดผังหรอแล้วบอกล่วงหน้าก็ได้ไหมให้เลือกอันนี้คือมาเปลี่ยนหน้างานแล้วทำไรได้อ่ะอีกทั้งบัตรที่ได้ยังเป็นเพียงกระดาษบางๆที่จดเลขที่นั่งด้วยลายมือการรันคิวก็ช้ามากเพราะหนักงานใช้ระบบแมนนวลหาเลขที่นั่งจากโพยกระดาษไม่ใช้การรันผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ดังเช่นปกติแถมการขายอาหารเครื่องดื่มไม่สามารถใช้เงินสดหรือโอนได้ต้องแลกเป็นบัตรเติมเงินเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มอีก30บาทมีผู้แสดงความเห็นเรื่องนี้ว่าอย่าหาทําในคอนค่าซื้ออาหารต้องใช้บัตรเติมเงินมีค่ามาจําบัตรคนต่อคิวซื้ออาหารไม่มีแต่คิวแลกบัตรยาวมากเลิกคอนต้องมาต่อคิวคืนบัตรอีกโอนจ่ายรับสดน่าจะเร็วกว่านะหลายขั้นตอนเพื่อนอกจากนั้นยังมีประเด็นอื่นๆเช่นเก้าอี้บัตรนั่งในคอนเสิร์ตที่ใช้เก้าอี้พลาสติกไม่คุ้มกับราคาค่าบัตรหรือการที่การ์ดของผู้จัดงานไม่ให้ผู้ชมมีส่วนร่วมกับคอนเสิร์ตเท่าที่ควรคือห้ามลุกขึ้นเต้นทั้งที่ศิลปินต้องการเล่นกับคนดูและในประเทศอื่นๆก็สามารถทำได้พร้อมกันนี้ยังมีคนเรียกร้องไหคู่ผู้จัดคืนเงินกล่าวว่าทำเรื่องคืนเงินคนที่จ่าย 3,500 ลบ 5,000 ด้วยค่าส่วนต่างอ่ะค่ะของคนที่จ่าย 4,500 ลบ 5,000 คืนส่วนต่างให้เหลือ 2,500 เท่ากันเพราะได้นั่งโซนเดียวกันส่วน 3,500 ต้องคืนเงินให้ราคาตั๋วถูกกว่า 2,500 ครับเพราะ 2,500 ได้นั่งโซนที่ดีกว่า
อย่างไรก็ตามยังไม่มีแถลงการจากบริษัทผู้จัดรายนี้เพิ่มเติมภาพปกจากลีฟเนชั่นเตโร่